เรียกได้ว่าถึงแม้จะเสร็จสิ้นลงไปแล้วสำหรับงานแต่งพระเอกดังวิลบวิกกี้ยังคงมีแฟนคลับที่ส่งกำลังใจให้กันอย่างต่อเนื่องสำหรับเบลล่าราณีอดีตคนรักของเวียสุพลวัฒน์หลายคนคงจะทราบกันดีว่าหลังจากที่เวียได้เข้าพิธีแต่งงานกับคุณวิกกี้เบลล่าก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยซึ่งก็มีแต่ผู้จัดการส่วนตัวที่ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความยินดีล่าสุดทางด้านพิธีกรที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงอย่างเต๋าทีวีภูได้ออกมาเผยข้อมูลว่าเบลล่าได้ปฏิเสธการรับงานอีเวนต์แม้ว่าจะได้ค่าตัวถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวเพราะไม่อยากตอบคำถามเรื่องเวียสุคนวัดซึ่งได้มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าตอนแรกมีคนเสนอให้ 800,000 บาทเวลาต่อมาก็ได้เสนอให้1ล้านบาทแต่เบลล่าก็ยังคงปฏิเสธและยืนยันเหมือนเดิมซึ่งเป็นข้อมูลจากทางด้านออร์แกไนซ์มาเล่าให้ฟังซึ่งตอนนี้เบลล่าก็งดรับงานเพราะว่าไม่อยากจะให้ถามเรื่องเวียกลัวว่าทัวร์จะไปลงที่เวียอีกขอบคุณสำหรับการรับชั่วโมง